ความรู้สึกวันนี้มันแบบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างพูดไม่ออกเลยค่ะหนูดีใจมากรู้สึกว่าหนึ่งวินาทีที่เราต้องการมันมาถึงแล้วจริงๆแล้วก็ความพยายามที่เราพยายามมาตลอด2ปีมันส่งผลในวันนี้แล้วน้ำตาไหลเยอะเหมือนกันค่ะเยอะอยู่เมื่อกี้พี่ทีมงานบอกว่าต้องฮึบเอาไว้เลยดีใจมากมันจับมือแล้วก็ทำหน่อยยังไงบ้างตอนนั้นหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ดีว่าทั้ง2คนความจริงสาวงามทั้ง40คนทุกคนขึ้นมาตรงนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสวมมงกุฎหมดเพราะว่าเรามาด้วยความเต็มที่แล้วก็มาด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นจริงๆวินาทีนั้นคือตื่นเต้นมากๆค่ะในใจก็ขอให้มีวินาทีของตัวเองแต่ว่าก็พี่ซูก็สุดยอดเหมือนกันค่ะก็นับถือพี่ซูมากๆเหมือนพูดอะไรกันเยอะเหมือนกันจังหวะตอนที่จับเห็นขยับปากนี่จับเหมือนไม่ไหวโลกเห็นหนูเห็นหน้าน้องแล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรใกล้แล้วไม่เป็นไรหนูก็พูดกับพี่ซูว่าแบบ my sister สำหรับซูรีลูกความสำเร็จในวันนี้มันก็แบบครั้งแรกที่มาก็มาแบบไกลมากๆเลยของซูอะค่ะเสียงที่มันออกไปต่อโลกสำคัญมากกว่าตำแหน่งน้องถึงเราก็คาดหวังในการมุ่งเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ทำเต็มที่ในแบบของเราแล้วก็วันนี้ก็อยากแสดงความยินดีนะคะกับน้องโอปอเราจะส่งน้องไปเม็กซิโกกันค่ะตอนนี้ทุกคนก็บอกว่ามันก็สมมงแหละไม่ค้านสายตาเลยอะไรเงี้ยถ้าถามโอปอค่ะคิดว่าอะไรที่ทำให้เราไม่ค้านสายตาเลยหนูมองว่ามันคือความมุ่งมั่นที่หนูพยายามมาตลอดค่ะมันไม่ใช่แค่การประกวดในปีนี้อย่างเดียวแต่หนูเชื่อว่าหลายๆคนเห็นว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูพยายามอะไรบ้างแล้วก็สู้เพื่ออะไรบ้างจนทุกวันนี้ก็จนวันนี้คนเห็นแล้วว่าสิ่งที่หนูพยายามสู้เพื่อมันมาตลอดหนูสมควรที่จะได้รับมัน1วินาทีที่หนูพูดเมื่อกี้มันมีความรู้สึกอะไรบ้างหนูมันจำอะไรได้บ้างไหมคะตรงตอนหนูร้องหัวมันปะปนกันไปหมดเลยค่ะยังไงแต่ว่าหลักๆก็รู้สึกขอบคุณตัวเองแล้วก็เหมือนหน้าทุกคนลอยมาแบบผ่านหนูเร็วมากสุดจนหนึ่งวีคคุณพ่อคุณแม่ทีมคนรอบข้างเพื่อนๆผู้เข้าประกวดเรารู้สึกว่ามันคือโมเมนต์ที่เป็นโมเมนต์ของเราแต่ก็เป็นโมเมนต์ของทุกคนเหมือนกันจริงๆมีความกังวลอะไรบ้างไหมครับจนกว่าจะได้รับมงอะไรอย่างเงี้ยคนที่เข้ามายืนเขาภาพคือตัวเต็งหมดเลยใช่ค่ะใช่ก็เราเห็นศักยภาพของเพื่อนๆค่ะแล้วก็มีความเรามองว่ามันคือแรงผลักดันให้เราสู้เต็มที่มากกว่าจนทำให้เราสำเร็จจนถึงทุกวันนี้คำถามยากไหมคะสำหรับโปรบอลวันนี้ยากนะหนูบอกว่ายากเพราะว่ามันอาจจะด้วยความกดดันด้วยแล้วก็เวทีด้วยค่ะด้วยบรรยากาศอะไรต่างๆถ้าเกิดว่านั่งตอบในห้องอาจจะไม่ได้ยากเท่านี้เนาะแต่ว่าด้วยบรรยากาศใครอย่างที่บอกแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าคำถามท็อป5ท็อป3เป็นอะไรที่หินมากๆวัดมันสมองกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้โอปอลเริ่มตอบเป็นภาษาไทยมีเหตุผลไหมคะวันนี้หนูตอนแรกก็กังวลนิดหน่อยนะคะเรื่องการตอบคำถามเพราะว่าหลายๆคนคอนเซิร์นเรื่องของเสียงเราแต่ว่าหนูรู้สึกว่าวันนี้เราอยากขึ้นไปพูดสิ่งที่อยู่ในใจเราจริงๆสิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกคนจริงๆแล้วหนูก็คิดแล้วว่าไม่ว่าวินาทีนั้นเราอยากที่จะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นไปตามที่อยู่ในใจเราแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกสบายใจที่จะตอบภาษาไทยก็เลยตอบภาษาไทยค่ะมีคนชมว่าคุณลีเรื่องการตอบคำถามเรารู้สึกว่าเราโอเคไหมเราถือว่าเราตอบได้โอเคหรือยังดีหรือยังดีไหมคะแต่เราก็เต็มที่ค่ะทุกรอบทั้งรอบท็อป5แล้วก็ท็อป3เราตอบจากใจเสมอค่ะสำหรับครูรู้สึกว่ามันยากไหมคะสำหรับคำถามที่ได้ยากนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ไหวพริบในการคิดเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันเราไม่ได้ตอบคำถามอะไรแบบนี้ทุกวันเนาะแต่ว่าก่อนที่จะมาประกวดก็มีการเทรนแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องการตอบคำถามค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะคือเราถือว่าอะไรที่ยากคือแบบการประกวดเนี่ยน่าจะ performance ค่ะของตัวซูเองน่าจะเป็น performance เพราะว่าการเรียนเดินเนี่ยซูก็เพิ่งเรียนได้มา3เดือนที่แล้วเองทุกคนค่ะกลับไปนอนนี่รู้สึกปลดล็อกไหมคะจากกระแสพี่ริมอะไรต่างๆมานานแล้ววันนี้ก็แบบทำได้ดีมากปลดล็อกค่ะปลดล็อกมากๆเลยรู้สึกแบบวินาทีมันผ่านไปเร็วมากแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจกับผลงานของตัวเองในวันนี้มากๆเลยค่ะน้องมุกค่ะจ๋าวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะก็อยากให้เอามุกนะคะเป็นตัวอย่างของคำว่าเวทีแห่งโอกาสจริงๆเพราะว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นทีมใหญ่หรือว่าไม่จำเป็นจะต้องอะไรนะคะขอแค่คุณมีความตั้งใจคุณความมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองฝึกฝนแล้วก็มีความกล้านะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองเพียงเท่านั้นนะคะใส่ให้เต็มที่เลยเวทีแห่งนี้นะคะเหมือนที่น้องใหม่ไทยเคยพูดว่ามงกุฎมีมงกุฎเดียวค่ะแต่สายสะพายมีหลายอัน
กวดมามุกก็ได้ตำนานมุกก็ได้ตำนานเยอะวันนี้ก็สร้างความเลิศไปเยอะหนูอยากไปดูมือถือมากตอนนี้มันก็เกิดอยากเหมือนกันเอาใจนี้กันถูกเลยเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟไม่อั้นรู้สึกว่าสะใจไหมคะกับผลงานสะใจไหมคะสะใจแต่หนูสะใจมากเวทีแบบนั้นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือมันไม่ใช่แค่รางวัลเนาะปอมเมื่อสักครู่เองที่เพื่อนๆขึ้นมาก็มิตรภาพเนาะแต่ละคนก็มาแสดงความยินดีนะคะอยากจะบอกว่าขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนอีกรอบนึงค่ะขอบคุณนะคะกับการประสบความสำเร็จบนเวทีนี้มีอะไรจะพูดไหมหรอคะก็ทำเต็มที่เราก็จะได้ในสิ่งที่เราทำแค่นั้นเองค่ะเหมือนเราได้ปลดล็อกอะไรสุดๆเลยมุกไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจมุกร้องไห้เพราะดีใจด้วยซ้ำเพราะว่ามันส่งผลแล้วมันก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันคุ้มมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่มองเห็นค่ะเวทีนี้ถือว่าตอบโจทย์เราตอบโจทย์สุดๆไปต่อไหมคะไปต่อค่ะเพราะเดี๋ยวอ้อนแม่ปุ้ยส่งโอเคขอบคุณปีลูกค่ะได้ผู้โกรธยิ้มไม่หุบเลยผลงานเราดีค่ะจอยเต็มที่ก็มีความกดดันบ้างเนาะแต่ก็พยายามเต็มที่กับบรรยากาศก็กดล็อกไปเยอะเหมือนกันกับระหว่างทางวันนี้อาจจะแบบว่าส่งมงไปให้น้องไปต่อส่งน้องไปเม็กซิโกนะคะแต่ระหว่างทางเราคิดว่าเราได้สั่งสมอะไรที่มันมีคุณค่าต่อชีวิตเรามากเห็นว่าเป็นเวทีที่ก็เหมือนพยายามหรือว่าตั้งใจกับมันมากๆอีกทีใช่ค่ะจนทำให้เราก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองจริงๆตามคอนเซ็ปต์ของเวทีเลยว่า Beyond Universe ไม่เคยรู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้มากขนาดนี้จนมาประกวดเวทีมีอะไรอยากจะขอบคุณหรือขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะสำหรับก็อยากจะขอบคุณทีมพี่บุ๊กโก้แม่แดงนะคะก็พี่กิฟต์คนซีดีแล้วก็พี่บี้เมนเจอร์ทุกท่านเลยนะคะที่ผลักดันให้พี่มาอยู่จุดนี้ไม่ใช่พี่คนเดียวแน่นอนทีมเป็นผู้ดึงศักยภาพเราออกมาแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยแล้วก็รวมถึงทีมเอ็นนะปุ้ยแล้วก็ทุกท่านด้วยค่ะที่ให้โอกาสตรงนี้น้องใหม่ไทยน้องใหม่แล้วลูก5คนสุดท้ายมันแบบว่าปาดเข้ามาเลยลูกใช้คำว่าปาดเลยเป็นเกียรติมากค่ะเป็นเกียรติมากที่ได้มายืนท็อป5กับพี่ๆทุกๆคนเลยแล้วก็ขอบคุณทางทีมเรียนที่เห็นแล้วก็คณะกรรมการทุกคนที่เห็นค่ะมีความตั้งใจจะทำอะไรต่อไปในครั้งที่เราอยู่ในโพซิชั่นนี้ไหมคะก็อย่างที่บอกว่าหนูอยากเป็นนักแสดงรางวัลในฐานะนั่นแหละแล้วก็ตั้งใจจะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จต่อไปค่ะเอาปอดุบฝากประกันจะไปเม็กซิโกเนาะแล้วก็ต้องมีภารกิจอีกเยอะมากมายอย่างแรกก็อยากขอบคุณทุกคนค่ะที่มาร่วมเฉลิมฉลองในวันของพวกเราทั้ง40คนเลยแล้วก็รวมถึงทีเทียน Global Miss Universe Thailand ด้วยหนูขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวหนูวันนี้หนูทำได้แล้วนะคะแล้วก็ในอนาคตการไปเม็กซิโกจะเป็นยังไงเราก็ตอบไม่ได้เพราะมันคืออนาคตเนาะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าปลายทางจะสมหวังหรือผิดหวังแต่อย่างน้อยหนูมีหวังแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความหวังไปกับหนูสุดสัปดาห์ไทยแลนด์สักหน่อยนะลูกผมรอผมรอลิฟต์นิดเลยรอแม็กคิวเตะได้เลยค่ะสุชาตาช่วงสีไทยแลนด์